ประธานกรทยืนยันไม่มีอะไรแแฝงในการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญส่วนการกำหนดคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระที่สูงขึ้นก็เพื่อความเหมาะสมในการใช้อำนาจและยืนยันที่จะเปลี่ยนแปลงกรตจังหวัดให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งครับนายมีชัยริชุพันประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญย้ำว่าการกำหนดคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกเป็นไปตามร่างรังรฐธรรมนูญและเพื่อส่วนรวม หากคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวจะไม่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ชี้ขาดคุณสมบัติกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันส่วนที่นายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภา,านิติปัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชเห็นต่างจากกรทว่าควรปรับเปลี่ยนบทบาทกกตจังหวัดแทนการยุบและเปลี่ยนเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้น นายมีชัยระบุว่าต้องมีการพูดคุยกันเพราะสนชต้องพิจารณาร่างกฎหมายลูกหลังกรทจัดทำแล้วเสร็จแต่ย้ำในหลักการนะครับว่าจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรทจังหวัดเพระที่ผ่านมาส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งข้าราชการประจําไปพร้อมกันทําให้ไม่เป็นอิสระครับ